จะเป็นยังไงเมื่อพี่น้องที่เกลียดขี้หน้ากันต้องมารวมตัวกันในงานแต่งงานสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมเมดี้เรื่อง The People We Hate at the Wedding นำแสดงโดยอลิสันแจนนี่คริสเทนเบลเบนแพรตและซินเธียอาไดโรบินสันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังกล่าวถึงดอนน่าเธอมีลูกทั้งหมด3คนคือเอโลอิสพี่สาวคนโตกับสามีเก่าสุดรวยและมีลูกกับสามีใหม่อีก2คนคืออลิสลูกสาวคนกลางกับพอลลูกชายคนเล็กซึ่งในวัยเด็กพี่น้องทั้ง3คนสนิทสนมกันมากแต่พอโตขึ้นก็เริ่มเหินห่างกันดังนั้นดอนน่าหรือแม่เลยหวังว่าในงานแต่งของพี่สาวที่อังกฤษนั้นทุกคนจะกลับมาสนิทและรักกันเหมือนเดิมเมื่ออลิสได้รับการ์ดงานแต่งของพี่สาวก็ตกใจจึงรีบโทรไปหาพอลซึ่งพอลเองก็ได้รับการ์ดแล้วเช่นกันแต่สักพักก็สรุปกันว่าจะไม่ไปร่วมงานแม้อลิสจะถูกเชิญให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ตามทีส่วนแม่หล่อนกำลังเลือกซื้อชุดเพื่อไปร่วมงานแต่งและก็กำลังกังวลเนื่องจากพอลไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความของหล่อนเลยด้านอลิสเธอแอบคบอยู่กับหัวหน้าและพอเธอเล่าเรื่องงานแต่งของพี่สาวให้ฟังเขากลับเห็นดีเห็นงามและบอกจะไปร่วมงานแต่งกับเธอนั่นเลยทำให้เธอเริ่มรู้สึกลังเลส่วนพอลเขาให้เหตุผลที่ไม่ไปงานแต่งของพี่สาวกับแฟนหนุ่มว่ายังคงโกรธแม่อยู่เนื่องจากพอพ่อของเขาตายไม่ถึงอาทิตย์แม่ก็โยนของของพ่อทิ้งและไม่เคยพูดถึงพ่ออีกเลยแฟนจึงอยากให้เขาปรับความเข้าใจกับแม่แต่เขาก็อ้างอีกว่าที่ไม่ไปเพราะติดงานรุ่งเช้าอลิสก็ตัดสินใจจะไปงานแต่งจึงไปเกียร์โน้ตบอกหัวหน้าโดยกะจะวางกางเกงในไว้อ่อยเขาด้วยแต่คนดูแลต้นไม้ดันมาเห็นซะก่อนส่วนพอลเจ้าของบริษัทได้เรียกเขาไปพบเนื่องจากเขาทำผิดกฎบริษัทจึงสั่งพักงานเขา1เดือนสุดท้ายทั้งคู่เลยตกลงจะไปงานแต่งแม้ที่รู้อย่างนั้นจึงดีใจมากทว่าก่อนออกเดินทางหัวหน้าก็โทรมาบอกอลิสว่าติดปัญหานิดหน่อยเลยจะตามไปทีหลังส่วนพอลเขาตกใจเพราะโรงแรมยกเลิกการจองจนรู้แฟนหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์โดยการจะไปพักบ้านเพื่อนชายแม่พอจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ยอมไปพักส่วนแม่ก็ตกใจเช่นกันเพราะสามีเก่าส่งข้อความมาทักหัวอดใจรอเจอหล่อนไม่ไหวเช่นเดียวกับพี่สาวที่อยากเจอน้องๆแล้วเช่นกันขณะอลิสนั่งเครื่องบินชั้นบิซนเนสชายหนุ่มคนหนึ่งก็เข้ามาทักซึ่งทีแรกเธอก็พูดจาร้ายๆใส่เพราะไม่อยากคุยด้วยเนื่องจากดูจนแต่เขาก็ยังจะชวนเธอคุยจนเริ่มสนิทกันดังนั้นพอลงจากเครื่องเธอเลยชวนเขาหรือเดนนิสไปทานอาหารที่โรงแรมด้วยกันดานอลิสเธอพบว่าพี่สาวจองโรงแรมหรูให้เธอแถมยังอัปเกรดห้องให้อีกแต่เธอก็ไม่สนแล้วก็ไปมีอะไรๆกับเดนนิสซึ่งหลังจากเสร็จกิจก็มานั่งทานอาหารด้วยกันและคุยกันอย่างถูกคอจนเธอลืมส่งข้อความหาหัวหน้าโดยโกหกเดนนิสว่าเธอเลี้ยงกระต่ายจึงต้องโทรหาคนเลี้ยงเพราะกลัวลืมให้อาหารส่วนพอลเมื่อได้เจอเพื่อนชายก็รู้สึกแปลกๆแต่ดูเหมือนเพื่อนชายจะถูกใจเขามากตกเย็นขณะแม่สามีเก่าและพี่สาวนั่งรถไปที่ร้านอาหารด้วยกันพี่ก็ไม่พอใจทั้งเรื่องที่พ่อหรือสามีเก่าพูดว่าอยากมีหลานและการได้เห็นแม่กับสามีเก่าสนิทสนมกันเหมือนเดิมเมื่อถึงหมดมาทานข้าวด้วยกันพอกับอลิสก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะไม่เจอพี่สาวนานพี่สาวเห็นอย่างนั้นเลยชวนทุกคนมาเล่นเกมละลายพฤติกรรมแต่นั่นกลับทำให้แย่ยิ่งกว่าเดิมแถมพอยังแกล้งแม่เรื่องพอที่ตายไปแล้วอีกพี่สาวจึงตัดบทไปชวนทุกคนทานอาหารแทนหลังทานอาหารเสร็จทั้งหมดก็ยังทำตัวแย่กันไม่เลิกทั้งอลิสอ้วกแม่พูดถึงพ่อเรื่องเป็นเกย์พี่สาวที่ทนไม่ไหวเลยตะวาทุกคนเพราะใกล้จะถึงงานแต่งแล้วเลยอยากให้ทุกคนทำตัวเหมือนครอบครัวที่รักกันโดยจะแกล้งลืมสิ่งที่ทุกคนทำมาและโทรว่าเป็นเพราะเจนแลกทำให้ทุกคนตกใจที่นานๆจะเห็นเธอโกรธสักทีและตกดึกอลิสก็ได้รับข้อความจากหัวหน้าว่าจะรีบมาหาทำให้อลิสดีใจจึงปฏิเสธเดนนิสที่มาชวนเธอเดทรุ่งเช้าพี่สาวก็ชวนอลิสไปงานปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนๆของเธอซึ่งพอได้อยู่กันตามลำพังเธอก็คุยกับอลิสเรื่องชักชวนอลิสไปทำงานกับเพื่อนของตัวเองทำให้อลิสโกรธเพราะนึกว่าเธอจะขอโทษเรื่องที่ไปหาหล่อนเมื่อตอนหน้าร้อนปีที่แล้วไม่ได้อีกอย่างหล่อนก็หางานทำเองได้ไม่ต้องพึ่งใบบุญเสร็จที่นี่อย่างเธอทำให้พี่สาวรู้สึกแย่ทว่าสักพักก็โกรธอลิสพอหล่อนทำปาร์ตี้สละโสดและไม่เป็นท่าส่วนแม่พอได้คุยกับสามีเก่าฐานไฟเก่าก็เริ่มคุจึงไปมีอะไรๆกัน
ส่วนพอลเขาถูกเพื่อนชายรุกจีบไม่หยุดแต่เขาก็ไม่สนทว่าพอแฟนหนุ่มชวนพอลกับเพื่อนชายไปทีซ้ำกันก็ทำให้พอลตกใจจึงตัดบทโดยการชวนทุกคนไปเต้นก่อนพี่สาวจะส่งอลิสเข้าโรงแรมก็จะอธิบายเรื่องที่ไม่ได้ไปหาตอนอลิสแทงลูกแต่หล่อนก็ไม่ฟังเพราะเสียใจมามากพอแล้วดังนั้นพอจบงานแต่งหล่อนก็จะรีบกลับอเมริกาจะได้เลิกทำเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเสียทีนั่นเลยทำให้พี่สาวรู้สึกแย่มากด้านพอลสุดท้ายก็ยอมทีซ้ำแต่สักพักก็ทะเลาะกับแฟนหนุ่มว่าใครจะเป็นคนจัดการเพื่อนชายสุดท้ายเลยเลิกกิจกรรมนี้ไปส่วนอลิสพอได้รับข้อความจากหัวหน้าว่าอาจจะมาไม่ได้ก็โกรธเลยชวนเดนนิสมามีอะไรๆกันที่ห้องของเธอหลังเสร็จกิจเดนนิสก็พูดถึงกระต่ายพอรู้นั่นไม่ใช่กระต่ายจริงเธอเลยยอมบอกว่ากำลังคบกับหัวหน้าอยู่ทั้งที่มีลูกมีเมียแล้วและก็พูดปกป้องหัวหน้าแต่เขากลับด่าเพราะการคบซ้อนมันแย่และก็เป็นการหลอกเธอด้วยรวมถึงความรวยก็ไม่ได้การันตีความเลวเธอจึงตัดบทว่ามันจบแล้วเพราะหัวหน้ามาไม่ได้เธอจึงต้องไปงานแต่งคนเดียวและคงโดนพี่สาวกับทุกคนดูถูกเขาเลยปลอบเพราะสำหรับเขาเธอเป็นผู้หญิงสวยฉลาดทำให้อลิซรู้สึกดีดังนั้นเลยชวนเขาไปงานแต่งซึ่งเขาก็ตอบรับทันทีพร้อมบอกจริงๆตัวเองไม่ใช่ผู้ชายใจง่ายวันรุ่งขึ้นพอก็รู้สึกแย่กับเรื่องเมื่อคืนซึ่งแทนที่แฟนหนุ่มจะมาปลอบกลับมาโทษเขาเขาเลยร้องไห้ออกมาเพราะที่ทำไปก็เพื่อเอาใจแฟนทั้งที่บางเรื่องไม่เต็มใจทำด้วยซ้ำแต่แฟนก็ไม่สนแล้วก็บอกเลิกเพื่อที่จะได้ไปคบกับเพื่อนชายทว่าเพื่อนชายก็ไม่สนนั่นเลยทำให้แฟนหนุ่มโมโหมากขณะอลิสเตรียมตัวจะไปงานแต่งกับเดนนิสหัวหน้าก็ส่งข้อความว่าจะมาหาทำให้เธอดีใจจึงโกหกเดนนิสว่าพี่สาวไม่ให้ชวนเพื่อนไปด้วยแต่เขาก็รู้ทันเลยบอกทีแรกเธอหลอกเรื่องชู้รักมีเมียแล้วเป็นกระต่ายจึงปฏิเสธเดทกับเขาเพื่อไปหาคนรวยเร็วๆที่สุขเธอเป็นเมียเก็บแล้วพอหมอนั่นไม่มาเธอก็ชวนเขาไปงานแต่งแล้วก็กลับไปหากระต่ายอีกรอบแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงชอบเธอเพราะเธอฉลาดสวยและนิสัยดีเพียงแต่เธอไม่ต้องการผู้ชายดีๆที่มีสติเธอต้องการผู้ชายที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่เพราะเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนแย่และมันก็น่าเศร้าพร้อมอวยพรให้เธอโชคดีทำให้อลิสที่ได้ฟังรู้สึกแย่มากด้านพี่สาวเมื่อรู้แม่นอนกับพ่อหรือสามีเก่าก็ไม่พอใจซึ่งพอได้เจอพอจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักพักก็ได้รู้พอเลิกกับแฟนหนุ่มแล้วพี่สาวเลยโมโหแทนดังนั้นขณะเดินไปส่งแฟนหนุ่มจึงแขวะว่าแฟนหนุ่มต้องพึ่งโชคมากๆถึงจะได้เจอใครวิเศษเหมือนพอที่อดทนกับคนสันดานเสียได้จากนั้นก็บอกมือลาพร้อมบอกให้รีบใส่หัวไปซะแล้วก็หันมาบอกแม่กับพ่อให้นั่งรถไปกับอลิสรวมถึงไม่ต้องพูดอะไรเพราะเธอจะต้องทำใจให้สงบก่อนแต่งงานด้านอลิสแม่พ่อทั้งหมดเดินทางไปงานแต่งด้วยรถเช่าเก่าๆทำให้ทั้งหมดรู้สึกแย่แต่อย่างน้อยอลิสก็ได้รู้ข่าวดีที่หัวหน้ากำลังจะมาหาเธอเมื่อทั้งหมดมาถึงงานแต่งพอที่เมาก็ทำตัวแย่พี่สาวเลยต้องลากเขาไปอบรมจนได้รู้ที่อลิสเสียใจเมื่อตอนหน้าร้อนเป็นเพราะแท้งแถมยังถูกแฟนทิ้งอีกส่วนพอก็น้อยใจที่เป็นลูกของสามีใหม่ยากจนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเธอแถมตอนนี้แม่ก็ยังมาคบกับสามีเก่าอีกเลยประชดวันดีที่พ่อของพอตายไปแล้วจึงไม่ต้องมาเห็นอะไรแย่ๆแบบนี้พี่สาวจึงบ่นบ้างที่พ่อของพ่อเองก็แย่ไม่แพ้กันพ่อจึงโมโหขึ้นมาพอเขารักพ่อมากพี่สาวได้บอกความจริงว่าพอเปิดตัวว่าเป็นเกย์พอก็รับไม่ได้และรังเกียจมากด้วยแม่จึงเจอยาแต่พ่อก็ไม่ยอมรวมถึงที่พ่อบอกรักเขานั่นเป็นพ่อแม่เป็นคนบังคับให้พูดซึ่งพอพูดจบพ่อก็รับความจริงไม่ได้เลยเดินหนีไปขณะคู่บ่าวสาวกำลังกล่าวขอบคุณแขกอลิสก็พบภรรยาของหัวหน้ามาที่นี่และคนที่ส่งข้อความมาให้เธอก็คือหล่อนดังนั้นเธอจึงรีบลุกหนีแต่หล่อนก็ดันเห็นเข้าซะก่อนพร้อมประกาศกลางงานว่าอลิสแย่งสามีไปจากหล่อนอลิสที่เห็นท่าไม่ดีจึงชวนหล่อนไปคุยกันข้างนอกแต่หล่อนก็ไม่สนและบอกได้ยากับสามีพร้อมตรงเข้ามาทำร้ายเธอซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พอเห็นสามีเก่ากำลังกุ๊กกิ๊กกับสาวเขาที่โมโหเลยฉี่ใส่แล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในงานพร้อมกับต่อยสามีเก่าล้มฟุบไปส่วนอลิสกับภรรยาหัวหน้าก็ทะเลาะกันยกใหญ่แม่ที่เห็นอย่างนั้นจึงพุ่งเข้าไปช่วยโดยการกัดหล่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่อลิส
พอลและแม่ถูกคุมขังสักพักแม่ก็ขำออกมาเพราะถูกงานแต่งจะต้องมีคนจะพวกหนึ่งที่ถูกนินทาหลังจบงานเพียงแต่รอบนี้เป็นพวกเราพอเลยได้มีโอกาสคุยเรื่องพ่อพร้อมขอโทษแม่ที่ทำตัวแย่ๆซึ่งแม่ก็ยกโทษให้ส่วนที่แม่ปิดบังก็พอรู้ว่าพ่อรักพ่อมากและพอก็พูดถึงที่ต่อยสามีเก่าก็พอหมอนั่นไปนัวเนียกับสาวซึ่งแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะแม่มีลูกๆที่น่ารักและรักแม่อยู่ตรงหน้านี้แล้วทันใดนั้นตำรวจก็เข้ามาบอกว่าพี่สาวไม่ได้มาประกันตัวเพียงแต่ทิ้งโน้ตไว้ว่าเธอแค่อยากรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยคิดว่างานแต่งอาจเป็นโอกาสให้เราได้เชื่อมความสัมพันธ์กันแต่เธอก็คิดผิดไปต่อมาแม่พอลและอลิสก็ได้ออกจากคุกเนื่องจากเดนนิสมาประกันตัวให้สักพักเดนนิสก็ได้รู้หัวหน้าซื้อมือถือใหม่และส่งข้อความมาบอกว่าอยากกับภรรยาแล้วอลิสกับหัวหน้าเลยจะได้อยู่ร่วมกันสักทีซึ่งเดนนิสก็แสดงความยินดีด้วยพร้อมแกล่าวว่าวันหนึ่งเธออาจจะต้องไปต่อยเมียน้อยในงานแต่งงานของพี่สาวหล่อนก็เป็นได้เมื่อทั้งหมดมาถึงที่พักแม่ก็พบสามีเก่ามารอขอโทษซึ่งแม่ก็บอกเป็นแม่ต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะเป็นรักแรกเป็นผู้หญิงที่รักเขาจริงๆเพียงแต่เขาทำชีวิตพังเองเลยต้องโหยหาความรักจากสาวๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่นั้นก็ไม่เคยเติมเต็มจนเธอเข้ามาในชีวิตเขาอีกรอบและกำลังจะทิ้งเขาไปจึงต้องขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เขาต้องเจ็บซ้ำๆนั่นเลยทำให้สามีเก่ารู้สึกแย่และเสียใจมากเมื่อถึงวันแต่งงานพอพี่สาวเห็นของชำร่วยไม่เหมือนกับที่สั่งไว้ก็เครียดมากส่วนแม่พอลกับอลิสขณะรอรถไปส่งที่สนามบินว่าที่สามีของพี่สาวก็ขับรถมาหาพร้อมบอกว่าพี่สาวหายตัวไปแม่ที่รู้อย่างนั้นเลยบอกให้ว่าที่สามีขับรถไปที่ร้านอาหารโปรดของพี่สาวซึ่งอลิสก็ขอเป็นคนเข้าไปคุยเองด้านพี่สาวเมื่อได้เจออลิสก็ขอโทษเรื่องที่ไม่ได้ไปหาเมื่อหน้าร้อนพร้อมอธิบายว่าก่อนไปหาหมอได้แจ้งว่าเธอมีลูกไม่ได้ทำให้เธอเสียใจเพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่เธอโหยหามาตลอดและเธอก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับว่าที่สามีด้วยอลิสเลยปลอบว่าจริงๆแล้วหล่อนก็มีส่วนผิดเพราะไม่ยอมพูดออกไปและก็สารภาพว่าจริงๆหล่อนกับพอลเชิดชูเธอจนรู้สึกต่ำต้อยเวลาได้เจอกันจึงมักทำตัวแย่ๆใส่พี่เลยบอกอลิสเองก็สมควรจะได้รับความสุขหล่อนเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าทาอย่างนั้นพี่ก็ควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นอลิสก็ชวนพี่สาวให้ไปบอกเรื่องมีลูกไม่ได้กับว่าที่สามีและหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงพี่สาวแม่อลิสและพอก็เข้าใจกันกอดกันแล้วก็พาพี่สาวไปร่วมพิธีแต่งงานยังมีความสุขต่อมาขณะอลิสกำลังหาที่นั่งบนเครื่องบินก็ได้เจอเดนนิสนั่งอยู่ที่ชั้นบิสซิเนสอีกครั้งเพียงแต่รอบนี้เธอได้นั่งชั้นประหยัดเขาเลยแซวเรื่องกระต่ายไม่ยอมอัปเกรดที่นั่งให้เธอจึงบอกว่าเลิกกระต่ายแล้วเขาเลยแสดงความเสียใจพร้อมบอกจะนำขนมปังไปให้ไม่ได้ให้กินแต่จะไปปาใส่หน้าสวยๆทึมๆของเธอเธอเลยยิ้มออกมาพร้อมบอกตัวเองสมควรโดน1ปีต่อมาณวันขอบคุณพระเจ้าทุกคนได้มารวมตัวเพื่อถ่ายรูปร่วมกันเลยได้รู้พี่สาวอุปถัมภ์เด็กมาเลี้ยงส่วนอลิสคบอยู่กับเดนนิสโดยได้เลี้ยงหมาไว้ตัวนึงชื่อว่าเจ้ากระต่ายส่วนพ่อก็ยังมีความสุขดีและดูเหมือนจะมีแฟนใหม่แล้วส่วนแม่ก็เที่ยวรอบโลกยังมีความสุขเหมือนเช่นเคยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราววุ่นๆของครอบครัวหนึ่งที่พี่น้องไม่ถูกกันจนวันหนึ่งได้ไปรวมตัวกันในงานแต่งของพี่สาวนั่นเลยทำให้ทุกคนค่อยๆเปิดใจแล้วท้ายที่สุดก็เข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The People We Hate at the Wedding หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.7 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.